หมูกระทะร้อนๆถ้าได้อะไรเย็นๆมากินก็คงจะดีนะโชคดีนะที่ผมมีอะไรเย็นๆติดตู้เย็นไว้ตลอดเย็นขนาดไหนเหรอก็เป็นน้ำแข็งนะครับติดตู้เย็นเย็นติดตู้เย็นติดตู้เย็นเย็นติดตู้เย็นติดตู้เย็นโอเป็นน้ำแข็งติดตู้เย็นน้ำแข็งหน้าพี่เสือลีโอแจกฟรีแค่พิมพ์ติดตู้เย็น99ไว้ใต้คลิปมีลีโอเป็นน้ำแข็งติดตู้เย็นไว้ชื่นใจได้ทุกวันครับวิวดีๆแบบนี้ถ้ามีอะไรเย็นๆมากินก็คงจะดีสิโชคดีจริงๆที่ผมมีอะไรเย็นๆติดตู้เย็นไว้ตลอดมันหวานชุ่มคอไหมหวานๆเย็นๆเป็นรูปเสือดาวทำน้ำแข็งหวานเย็นหน้าพี่เสือลีโอแจกฟรีแค่พิมพ์ติดตู้เย็น99ไว้ใต้คลิปมีอะไรเย็นๆหวานๆติดตู้เย็นไว้ชื่นใจได้ทุกวันครับคนก็พร้อมแล้วกับเกือบก็พร้อมหมดแล้วขาดแค่อะไรเย็นๆโชคดีนะครับที่พวกเรามีอะไรเย็นๆติดตู้เย็นไว้ตลอดอะไรเย็นๆมันเป็นยังไงอ่ะก็เป็นถาดถาดน้ำแข็งพี่เสือลีโอแจกฟรีแค่พิมพ์ติดตู้เย็น99ไว้ใต้คลิปแช่ติดตู้เย็นไว้หลายถาดก็ชื่นใจได้หลายคนครับเขาเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนตัวเองเนี่ยถูกดีดออกมาจากร่างกายแล้วก็เห็นตัวเองเห็นทุกคนอยู่ในห้องเหมือนเดิมแล้วเขาก็สามารถเดินผ่านไปนู่นไปนี่ได้ก่อนที่เขาเนี่ยจะรู้สึกว่าเหมือนจู่ๆโดนแรงอะไรสักอย่างกระชากตัวเองกลับมาให้อยู่ในร่างเหมือนเดิมซึ่งสภาพตรงนั้นก็คือการถูกปั๊มหัวใจนั่นเองครับสวัสดีชาวลีโอทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่ในรายการลีโอมิสเตอรี่ไนท์คืนมันหลอนกับผมแอปพลิเคชันอีกเช่นเคยครับผมประเมินทีมงานเยอะไรกันครับบอกอีพีสุดท้ายที่เยกันใหญ่เลยนะครับเนี่ย ซึ่งต้องขอบอกเลยว่าเราเนี่ยอยู่กันมาต่อเนื่องหลาย EP มากๆแล้วนะครับหวังว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะชอบกันและกันแต่ก็ต้องบอกเลยว่า EP นี้เนี่ยเป็น EP สุดท้ายของหัวข้อเรื่องหลอนสุดสัปดาห์นั่นเองสำหรับใครที่ไม่ได้ออกไปไหนไม่มีแพลนออกไปเที่ยวแนะนำเลยครับว่าให้มาล้อมวงหาเครื่องดื่มเย็นๆอย่างลีโอมาดื่มแล้วก็มาฟังเรื่องหลอนๆกันที่ Facebook แล้วก็ YouTube Leo Thailand ซึ่งบอกเลยว่าถ้าเกิดมีเครื่องดื่มเย็นๆอย่างลีโอมาบวกด้วยแล้วมันจะต้องทั้งหลอนแล้วต้องสนุกอย่างแน่นอนครับและสำหรับหัวข้อในวันนี้นะครับต้องขอบอกเลยว่าเรามีการเชื่อมเรื่องจากหลอนสุดสัปดาห์ EP แรกเลยที่ EP แรกนั้นเราพูดถึงเรื่องของใครเป็นผู้สร้างจักรวาลถูกไหมครับซึ่ง EP นี้เนี่ยเราจะเจาะไปอีกที่ประเด็นหนึ่งที่คล้ายๆกันนั่นก็คือชีวิตหลังความตายมีอยู่จริงหรือเป็นแค่กุศโลบายทางใจครับคือต้องขอกันอย่างนี้ครับว่าชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกตนเนี่ยอย่างที่บอกไปตั้งแต่ EP แรกเลยว่าเรามีตั้งแต่เกิดสืบพันธุ์แก่แล้วก็ตายไปเป็นวัฏจักรที่เราเนี่ยไม่สามารถเอาชนะได้จริงแต่ชาวลีโอเชื่อไหมครับว่ามันมีสิ่งมีชีวิตอยู่สายพันธุ์นึงครับที่พยายามที่จะเอาชนะวัฏจักรนี้อยู่ซึ่งก็เป็นอะไรไปไม่ได้ครับนอกจากมนุษย์นั่นเองซึ่งมนุษย์เรานะครับต้องขอบอกเลยว่ามีประวัติศาสตร์การเอาชนะหรือว่าอยากจะเอาชนะวัฏจักรการเกิดสืบพันธุ์แก่ตายตรงนี้เนี่ยมันมีมาตั้งแต่อดีตโบราณหลายพันปีเลยครับซึ่งถ้าเกิดว่าเอาเรื่องราวที่น่าสนใจที่สุดเนี่ยผมยกตัวอย่างตำนานจีนครับณเวลานั้น
เองเนี่ยในสมัยก่อนในช่วงที่จีนเนี่ยยังอยู่ในช่วงสงครามที่ยังแย่งชิงดินแดนสมัยราชวงศ์ฉินจินซีฮ่องเต้อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าในยุคนั้นเป็นยุคที่มนุษย์เราเนี่ยอายุขัยค่อนข้างสั้นมากอายุโดยเฉลี่ยของคนในยุคนั้นเนี่ยอายุประมาณเพียงแค่40ปีก็เสียชีวิตกันหมดแล้วเพราะอาจจะด้วยหลายๆอย่างครับไม่ว่าจะเป็นทั้งภาวะสงครามอากาศเป็นพิษหรือแม้แต่อาหารการกินที่มันไม่ได้สมบูรณ์หรือว่าดีเท่าปัจจุบันจนทำให้คนสมัยก่อนเนี่ยอายุขัยค่อนข้างสั้นนั่นเองซึ่งแน่นอนครับว่าเหล่ากษัตริย์จีนในสมัยก่อนเนี่ยที่อายุขัยสั้นเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากมีอายุที่ยืนยาวกว่านี้เขาอยากอยู่บนโลกนี้นานกว่านี้เขาจึงจำเป็นต้องหาอะไรสักอย่างเพื่อทำให้เขาเนี่ยอายุยืนยาวขึ้นเขาก็ตระเวนหาไปเรื่อยเลยครับไม่ว่าจะเป็นทั้งยาอายุวัฒนะไม่ว่าจะเป็นทั้งอาหารนู่นอาหารนี่ที่แบบว่าตามตำนานเชื่อว่ากินแล้วเนี่ยจะอายุยืนยาวเขาเนี่ยสรรหากินทั้งหมดเลยซึ่งอันนี้ขอแทรกนิดนึงว่ามันอาจจะเป็นจิตใจใต้สำนึกของมนุษย์หลายๆคนที่หากินอะไรแปลกเพื่อที่ว่าจะได้ยืดอายุตัวเองออกไปนั่นเองซึ่งต้องบอกเลยว่าณเวลานั้นเองเนี่ยเขาได้ไปเจอกับสิ่งหนึ่งครับที่ใช้คำว่าเป็นความบังเอิญก็ว่าได้เขาเนี่ยก็คิดว่าสิ่งนี้เนี่ยน่าจะเป็นยาอายุวัฒนะหรือว่าสิ่งที่กินแล้วยังไงก็แบบไม่แก่ไม่ตายแน่นอนเพราะได้มีครั้งหนึ่งที่กษัตริย์องค์หนึ่งผมไม่แน่ใจว่าราชวงศ์ไหนนะเขาได้กินเจ้าสิ่งนี้เข้าไปจากร่างกายของเขาที่แก่ไม่แข็งแรงอิดออดป่วยอยู่นั้นจู่ๆก็แข็งแรงขึ้นมาทันทีแบบงงๆเลยครับซึ่งตอนนั้นเขาเชื่อเลยว่านี่แหละคือยาอายุวัฒนะนี่แหละคือสิ่งที่เขากินแล้วต้องไม่ตายแน่นอนแต่กลายว่าหลังจากที่ผู้นำราชวงศ์นี้ได้กินเจ้าสิ่งนี้มากขึ้นเรื่อยๆจากตอนแรกที่มันจะแข็งแรงขึ้นกลับกลายเป็นทรุดหนักเป็น2ถึง3เท่าเลยครับซึ่งสุดท้ายแล้วก็ไม่รอดครับเขาก็ได้สิ้นชีพในที่สุดนั่นเองและถ้าถามว่าเจ้าสิ่งนี้ที่เขากินนั้นคืออะไรมันก็คงเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากสารปรอทนั่นเองครับซึ่งต้องขอบอกเลยว่าถ้าเกิดใครไม่รู้จักสารปรอทเนี่ยถ้าให้ผมอธิบายให้เข้าใจง่ายๆมันก็คือสารเคมีชนิดนึงครับที่ทำให้ร่างกายเราเนี่ยไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกป่วยก็เหมือนกับว่าแข็งแรงขึ้นมาได้แต่มันก็เปรียบเสมือนยานั่นแหละครับถ้ากินในปริมาณน้อยหรือรับในปริมาณที่มันน้อยเนี่ยมันก็จะบรรเทาอาการปวดหรือว่าอาการเจ็บปวดทางร่างกายอาการป่วยได้แต่ถ้ารับในปริมาณมากๆมันก็ไม่ต่างอะไรกับสารพิษดีๆนั่นเองครับและหลังจากที่ผ่านเหตุการณ์ตรงนี้ไปปุ๊บมันก็ทำให้มนุษย์เราส่วนใหญ่เนี่ยแทบไม่กล้าจะลองกินอะไรใหม่ๆอยู่สักพักนึงเลยแต่มันก็เป็นแค่จำนวนหนึ่งเท่านั้นเพราะอีกส่วนหนึ่งก็ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังมีความเชื่อว่ากินไอ้นู่นกินไอ้นี่แล้วจะร่างกายแข็งแรงกินไอ้นั่นแล้วจะมีอายุที่มากขึ้นอยู่ดีซึ่งต้องบอกเลยว่ามันก็จะเป็นเพียงแค่ชนกลุ่มน้อยนะแล้วคนส่วนใหญ่ก็ยังกลัวอยู่แต่พอเวลาผ่านไปเรื่อยๆจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยต้องขอบอกเลยว่าในปัจจุบันนั้นได้มีงานวิจัยหลายๆอย่างที่พยายามจะพัฒนาร่างกายของคนเราเนี่ยให้ไปถึงจุดสูงสุดในหลายๆเรื่องและในบางงานวิจัยเนี่ยเขายังพยายามหาเรื่องที่ไม่สามารถหาคำตอบได้อีกซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีหลายงานวิจัยแต่งานวิจัยที่น่าสนใจนั้นผมได้ยกมาอยู่3อย่างด้วยกันนั่นก็คือ 1. งานวิจัยที่พยายามทำให้คนเราไม่เจ็บไม่ตายหรือพูดสั้นๆก็คือการย้ายร่างได้นั่นเองงานวิจัยที่2นั่นคืองานวิจัยที่ต่อยอดจากคำพูดของไอน์สไตน์ที่บอกว่ามนุษย์เราใช้สมองไปเพียงแค่ไม่ถึง 1% แต่ถ้ามนุษย์เราสามารถจูนหรือว่าเร่งอัตราการใช้สมองเนี่ยให้ถึงหรือมากกว่า 70% ได้มนุษย์เราจะสามารถทำอะไรได้หลายๆอย่างมากกว่าสิ่งที่เรารู้เลยครับและสุดท้ายอีกงานวิจัยนึงที่น่าสนใจนั่นก็คือเขาบอกว่างานวิจัยนี้คืองานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตหลังความตายนั้นมีอยู่จริงหรือไม่หรือชีวิตหลังความตายมันเป็นเพียงแค่กุศโลบายทางใจนั่นเองครับซึ่งตรงนี้นะครับต้องขอบอกเลยว่าผมก็ได้รวบรวมข้อมูลมาทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเราจะเรียบเรียงไปทีละทฤษฎีเลยละกันครับโดยทฤษฎีแรกนะครับนั่นก็คือเรื่องของการเอาชนะการเกิดแก่เจ็บตายนั่นเองซึ่งต้องบอกเลยว่าสำหรับเรื่องนี้เนี่ยมนุษย์เรามีความพยายามมากจริงๆมากจนที่ใช้คำว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเขาก็ยังอยากจะชนะวัฏจักรนี้ให้ได้ซึ่งก็อย่างที่บอกไปเลยครับว่าในอดีตเนี่ยเราเอาชนะไม่ได้จนเวลามันล่วงเลยต้องบอกเลยว่าในปัจจุบันเรานั้นมีแสงสว่างมากกว่าอดีตเยอะมากเลยเพราะอาจจะด้วยงานวิจัยต่างๆที่มีการค้นพบออกมาและเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันที่อาจจะเอื้อในการที่ทำให้เราเป็นอมตะก็เป็นได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมีอยู่2หัวข้อหลักๆที่น่าสนใจและมีความเป็นไปได้สูงสุดนั่นก็คือเรื่องของการตัดหัวต่อชีวิตกับเรื่องของไครโอนิกนั่นเองครับโดยเรื่องแรกก็คือการตัดหัวต่อชีวิตเนี่ยต้องบอกเลยว่าเรื่องราวเรื่องนี้มันถูกต่อยอดมาจากทฤษฎีเมื่อสมัยสงครามโลกที่2ที่รัสเซียเนี่ยเขาต้องการที่จะยืดอายุของผู้นำตัวเองเพราะณตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าผู้นำเขาอายุมากแล้วก็เดี๋ยววันนึงก็ต้องเสียชีวิตไปถูกไหมแต่ทีเนี้ยเขาต้องการที่ว่าแบบอยากให้เขาอยู่ต่อก็เลยมีการปรึกษากันว่าทำยังไงล่ะให้มนุษย์เราสามารถเอาชนะวัฏจักรนี้ได้สุดท้ายไม่พูดพร่ำทำเพลงมีคนนึงเสนอขึ้นมาครับว่าทำไมเราไม่ลองเอาหัวของคนที่เขา
าอยากอยู่ต่อไปใส่ร่างกายใหม่เพื่อให้อยู่ต่อได้ล่ะพอพูดแค่นั้นแหละครับเกิดงานวิจัยทันทีซึ่งต้องบอกเลยว่าในยุคนั้นรัสเซียหรือว่าโซเวียตเนี่ยเป็นใหญ่ในมหาอำนาจของโลกมากแล้วเขาจะทดลองหรืออะไรเขาตัดสินใจทำทันทีโดยที่ไม่ปรึกษาหรือว่าไม่สนใจเรื่องของมนุษยธรรมเลยก็ว่าได้ซึ่งจากข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าทางโซเวียตหรือรัสเซียณตอนนั้นเนี่ยเขาได้เริ่มจากการทดลองด้วยการนำหัวสุนัขที่ตายไปแล้วเนี่ยตัดมาเฉพาะส่วนหัวและมาต่อกับระบบร่างกายเทียมครับซึ่งระบบร่างกายเทียมนี้มีทั้งปอดมีทั้งหัวใจมีกระเพาะมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยคือเอาง่ายๆถ้าพูดให้เห็นภาพก็คือเปิดสวิตช์ปุ๊บก็คือร่างกายดำเนินการได้แบบปกติเลยซึ่งสิ่งนี้มันเรียกว่าร่างกายเทียมแล้วเขาก็เอาสิ่งต่างๆเนี่ยไปเชื่อมต่อกับหัวของหมาที่เขาได้ตัดออกมาซึ่งพอเชื่อมกันเสร็จปุ๊บเขาก็เปิดสวิตช์ขึ้นมาตอนแรกครับไม่ประสบความสำเร็จต้องบอกเลยว่ามันค่อนข้างยากมากครับในการที่จะเชื่อมเซลล์ต่างๆหรือว่าเชื่อมระบบต่างๆให้เฉพาะส่วนหัวเนี่ยกลับมามีชีวิตได้แต่ลองผิดลองถูกลองไม่รู้กี่ครั้งสุดท้ายเขาก็ประสบความสำเร็จจนได้ครับซึ่งการทดลองนี้เนี่ยจากหัวสุนัขที่มันนอนแน่นิ่งไปไม่ลืมตาไม่กระพริบตาไม่หายใจกลับกลายเป็นว่าหัวสุนัขนี้กลับมาลืมตาอีกครั้งหายใจและมีการกินน้ำได้ด้วยซึ่งต้องบอกเลยว่าปฏิกิริยารีเฟกของหัวสุนัขนี้มีหมดเลยทั้งกระดิกหูทั้งลูกตากอกไปกอกมาคือเหมือนมันมีชีวิตจริงๆเลยครับซึ่งต้องบอกเลยว่าการทดลองนี้เนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในด้านของวิทยาศาสตร์เลยแต่ถ้าเรามองกลับกันในด้านของมนุษยธรรมเนี่ยถือว่าเลวร้ายมากครับลองนึกสภาพดูนะสิ่งมีชีวิตที่ตายไปแล้วเราเอามาเชื่อมกับระบบเทียมแล้วก็เปิดปิดเหมือนกับมันแบบเป็นแค่ของเล่นเหมือนกับมันเป็นแค่ของทดลองจะให้มันเกิดตอนไหนจะให้มันตายตอนไหนเราก็ทำได้ซึ่งผมมองว่ามันคือการทรมานสำหรับสิ่งมีชีวิตที่ตายไปแล้วมากกว่าแล้วสุดท้ายการทดลองนี้เมื่อมีการพูดถึงแบบนี้การมันก็ถูกยุติไปเพราะมันโหดร้ายเกินไปนั่นเองครับแล้วทีนี้เวลาก็ล่วงเลยผ่านมาหลังจากที่ผ่านสงครามโลกครั้งที่2ไปก็กลับมาอีกรอบหนึ่งในช่วงเมื่อประมาณไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาเนื่องจากว่าได้มีเศรษฐีคนนึงครับเขามีร่างกายที่อ่อนแอมากๆและอายุเพียงแค่20ต้นๆเองซึ่งจากข้อมูลที่ผมได้มาเนี่ยคือเศรษฐีคนนี้เขาต้องการที่จะต่ออายุชีวิตครับเพราะเหมือนกับว่าร่างกายเขาเนี่ยคุณหมอเขาบอกว่าเนี่ยเขาจะอยู่ได้อีกไม่ถึง5ปีเขาก็เลยแบบทุ่มเงินทั้งชีวิตแบบเงินในชีวิตเขาทั้งหมดเลยไม่รู้กี่ร้อยกี่พันล้านเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยมีชีวิตต่อให้ได้เขาเลยทำการลงงบวิจัยให้กับการตัดหัวต่อชีวิตนั่นเองซึ่งการวิจัยครั้งนี้เนี่ยเป็นที่กระฉ่อนโลกเลยว่าได้เพราะว่าการวิจัยนี้มันอยู่ในคาบเกี่ยวระหว่างมนุษยธรรมอีกแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับการทดลองนี้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นจนได้โดยการทดลองนี้เนี่ยมันเริ่มต้นกับลิง2ตัวครับซึ่งลิง2ตัวนี้เนี่ยมีตัวนึงที่เสียชีวิตไปแล้วแต่ตัวนึงยังไม่เสียชีวิตซึ่งเขาก็เลือกที่จะนำหัวของลิงที่ยังไม่เสียชีวิตเนี่ยตัดแล้วก็รีบทำการเชื่อมเซลล์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ทำการเย็บติดต่อกับร่างกายที่เพิ่งตายไปแต่ว่าเซลล์เนี่ยยังไม่ตายซึ่งต้องขอบอกเลยว่าการทดลองนี้น่าทึ่งมากเพราะมันสำเร็จด้วยครับจากการทดลองนี้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือลิงกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งไม่ต่างอะไรกับการทดลองที่เชื่อมหัวหมากับร่างกายเทียมเลยแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันก็ล้มเหลวอยู่ดีเพราะหลังจากที่ลิงนั้นได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ได้แค่10นาทีแล้วมันก็ตายเหมือนเดิมครับซึ่งจากการสันนิษฐานของนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาสันนิษฐานว่าต่อให้มีการตัดหัวเชื่อมเซลล์ทุกสิ่งทุกอย่างกับร่างกายใหม่ได้แต่สุดท้ายร่างกายกับหัวที่มันไม่ได้เกิดขึ้นมาจากเซลล์เดียวกันมันก็ต้องเกิดการต่อต้านยังไงมันก็ต้องมีการปรับตัวซึ่งถ้าเกิดร่างกายที่อ่อนแอหรืออะไรสักอย่างที่มันอ่อนแออยู่เอามาเย็บต่อกันเอามาเชื่อมเซลล์ต่อกันยังไงก็ไม่มีทางสำเร็จอย่างแน่นอนครับเพราะสุดท้ายมันก็ต้องเกิดการต่อต้านแล้วร่างกายทนไม่ไหวมันก็ต้องตายอยู่ดีครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็สร้างความช็อกให้กับโลกพอสมควรเพราะเหมือนจะประสบความสำเร็จแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จอยู่ดีและปัจจุบันก็ต้องบอกเลยว่าเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยเขาก็ยังไม่สามารถเอาชนะเรื่องของเซลล์ที่ไม่สามารถเข้ากันได้นั่นเองครับและเรื่องราวนี้ก็ถูกตีตกไปและไม่สามารถเอากลับมาทำได้อีกเลยนั่นเองแล้วพอเวลาผ่านไปเนี่ยคนก็พยายามขวนขวายเรื่องของการมีชีวิตการเป็นอมตะสุดท้ายแล้วมันก็เกิดอีกหนึ่งกระบวนการขึ้นมาที่เป็นกระบวนการใหม่ล่าสุดที่เกิดขึ้นมาไม่กี่ปีนี้เองซึ่งกระบวนการนั้นเรียกว่ากระบวนการไคโอนิกนั่นเองครับโดยกระบวนการไคโอนิกนี้นะครับอธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์อาจจะงงแต่ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆเลยก็คือเหมือนเราเอาร่างกายของตัวเราเข้าไปอยู่ในช่องฟรีซนั่นเองครับคือถ้าพูดให้เห็นภาพง่ายๆเนี่ยก็อย่างที่ผมเกริ่นไปเลยว่ามันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับที่เราเอาร่างกายของมนุษย์เข้าไปอยู่ในช่องฟรีซแล้ววันนึงเนี่ยเราก็แค่ละลายออกมาแล้วเราก็กลับมามีชีวิตรอดอีกครั้งนึงคือการทดลองนี้เนี่ยมันเคยเกิดขึ้นกับ
ปลาชนิดนึงหรือว่าปลาในหลายๆชนิดที่เหมือนกับเขาเอาปลาตัวเป็นๆเนี่ยไปโยนใส่ลิควิดไนโตรเจนแล้วสุดท้ายปลาเนี่ยก็คือแข็งเป๊กเลยแล้วก็เอาปลาเนี่ยมาหย่อนใส่น้ำในอุณหภูมิธรรมดามันกลับมามีชีวิตอีกครั้งนึงครับซึ่งเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยมันก็เลยก่อเกิดให้เป็นกระบวนการคาร์บอนิกขึ้นมาที่เขาคิดว่าถ้าวันนึงมนุษย์เราเนี่ยถูกฟรีซไว้ก่อนแล้วอนาคตเนี่ยเรามีเทคโนโลยีที่สามารถปลุกเราขึ้นมาได้โดยที่เซลล์ไม่เสียหายโดยที่ร่างกายเราไม่พังเราก็อาจจะมีชีวิตต่อในอนาคตก็เป็นได้ครับซึ่งเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจมากแต่ก็อย่างที่ว่าไปครับปัจจุบันเราทำได้เพียงแค่การแช่ร่างกายมนุษย์เพื่อให้รอที่อนาคตเนี่ยจะมีการชุบชีวิตเกิดขึ้นมาเพียงเท่านั้นก็เหมือนกับการเสี่ยงดวงครับว่าเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงดีไม่ดีร่างกายเราอาจจะถูกแช่เปล่าไปหรือดีไม่ดีเนี่ยอาจจะแบบถูกชุบชีวิตขึ้นมาก็เป็นได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับคนเราก็เลือกที่จะทำดีกว่าไม่ทำเพราะสุดท้ายยังไงเราก็ต้องตายอยู่ดียังไงเขาก็เลือกที่จะฟรีซตัวเองไว้ก่อนจะดีกว่านั่นเองครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าการทำกระบวนการคาร์บอนิกนี้ไม่แพงเลยครับจากที่ไปสำรวจมาเมื่อปี2018นั้นใช้จำนวนเงินทั้งหมดประมาณ8ล้านบาทหรือว่าประมาณ300,000ดอลลาร์แต่ปัจจุบันนี้ทะลุไปประมาณสัก600,000ดอลลาร์หรือว่าประมาณ20ล้านบาทไปแล้วครับใช่ครับไม่แพงเลยหยอกเล่นครับหยอกเล่นก็ถือว่าเป็นกระบวนการของคนรวยนะครับที่มีหลายๆคนเนี่ยทั้งดาราฮอลลีวูดหรือว่าคนที่เป็นเศรษฐีเนี่ยได้ทำการเซ็นสัญญาเพื่อจะฟรีซตัวเองหลังจากที่ตัวเองเสียชีวิตไปแล้วหลายคนมากแล้วก็ในประเทศไทยเราก็มีนะครับที่มีข่าวเรื่องของการที่นำลูกของตัวเองเนี่ยไปทำการฟรีซแล้วก็ทำไคลอนิกไว้เพราะหวังว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะฟื้นชีวิตลูกสาวขึ้นมาได้นั่นเองคือเรื่องราวเรื่องนี้ค่อนข้างน่าเศร้าครับเพราะว่าเหมือนกับครอบครัวนี้เนี่ยเกิดอุบัติเหตุจนลูกสาวเขาเสียชีวิตเขาก็เลยแบบทุ่มเงินทั้งหมดเพื่อที่จะเก็บร่างกายลูกสาวเขาไว้แล้วก็ไปวัดดวงในอนาคตเอาซึ่งตรงนี้ก็มีให้อ่านข่าวลองไปศึกษาดูได้อันนี้คือเรื่องจริงเลยครับแต่ก็อย่างที่ว่าไปครับเรื่องราวเรื่องนี้มันก็วัดดวงกับอนาคตอยู่ดีแล้วก็มันก็มีเรื่องของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั่นก็คือเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าในอนาคตถ้ามันมีการละลายฟรีซนี้ขึ้นมาจริงๆมนุษย์ที่มีการละลายมานั้นพฤติกรรมหรือร่างกายหรือเซลล์ที่มันถูกแช่แข็งมาเป็นระยะเวลานานหลายสิบปีหรืออะไรก็แล้วแต่สามัญสำนึกหรือความคิดต่างๆเนี่ยมันจะไม่แตกต่างจากเดิมหรอครับยังไงผมรู้สึกว่ามันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนต่อให้เรามีการฟรีซไว้ก็ตามลองนึกตัวอย่างหมูที่มีการแช่แข็งไว้ต่อให้บอกว่าหมูมันไม่เสียแต่พอระยะเวลาผ่านไป3ปีแช่แข็ง3ปีมันก็เน่าเปื่อยอยู่ดีครับแต่มันอาจจะเน่าเปื่อยช้ามากๆแล้วก็มีแบคทีเรียมากัดกินผมก็เลยรู้สึกว่าถึงวันนั้นจริงๆเนี่ยผมว่าเซลล์เราอาจจะไม่ทนอยู่นานถึงขนาดนั้นผมคิดว่าในส่วนตัวเนี่ยก็คืออย่างเต็มที่เลยอาจจะแช่แข็งได้เต็มที่ก็ประมาณสัก10ถึง30ปีแต่ถ้ามากกว่านั้นเนี่ยผมว่าร่างกายคนเราน่าจะไม่ไหวแล้วก็อาจจะค่อยๆเสื่อมลงไปก็เป็นได้และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องของมนุษย์ที่ต้องการที่จะชนะวัฏจักรการเกิดแก่เจ็บตายนั่นเองครับซึ่งต้องขอบอกเลยว่าในปัจจุบันเราก็ยังไม่สามารถเอาชนะได้นะแต่ก็ยังมีความพยายามที่จะสู้ต่อไปนั่นแหละแล้วต่อมาครับหัวข้อถัดมานั่นก็คือเรื่องของการทดลองจากคำพูดของไอน์สไตน์ที่บอกว่าหากมนุษย์เราใช้สมองได้มากกว่านี้หรือว่าเร่งสมองให้ไปถึงสัก 60-70% ได้เนี่ยเราจะสามารถทำอะไรที่ไม่เคยทำได้มาก่อนเยอะแยะมากมายเลยครับคือตรงนี้ต้องขอบอกเลยครับว่าไอน์สไตน์เนี่ยเคยได้กล่าวไว้มนุษย์เรานะครับทุกคนใช้สมองเพียงแค่ไม่ถึง 1% เลยต่อให้เป็นอัจฉริยะก็เกือบ 1% เพียงเท่านั้นเองซึ่งเขาบอกว่านี่คือการทำงานของสมองมนุษย์เราในยุคปัจจุบันที่มันยังไม่ได้มีการเติบโตอย่างเต็มที่แต่ถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งสมองเราสามารถพัฒนาจนถึงขั้นขีดสุดหรือใช้คำว่าใกล้ขีดสุดได้เนี่ยเขาบอกว่าวันนั้นเราจะค้นพบอะไรหลายๆอย่างมากไม่ว่าจะเป็นทั้งพลังจิตไม่ว่าจะเป็นทั้งการอ่านใจคนหรือการสื่อสารกับคนโดยที่ไม่จำเป็นต้องพูดเลยก็ได้ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยหลังจากที่มีคำพูดของไอน์สไตน์ออกมาแน่นอนครับมันก็ต้องมีคนอยากรู้และอยากทดลองแน่นอนซึ่งการทดลองนี้ต้องบอกเลยว่าอะไรที่ค่อนข้างน่ากลัวมากๆเพราะปัจจุบันเราต้องบอกเลยครับว่ามันมีอุปกรณ์เพียงอย่างเดียวที่สามารถเร่งปฏิกิริยาต่างๆได้ซึ่งมันก็คงเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากไฟฟ้านั่นแหละครับซึ่งถ้าเกิดเราเอามนุษย์ธรรมดาเนี่ยมานั่งเก้าอี้แล้วก็ฉีดไฟฟ้าเข้าไปที่หัวเนี่ยผมบอกเลยมันไม่ต่างอะไรกับการนั่งเก้าอี้ประหารชีวิตเลยครับคือยังไงคนเรามันต้องทนไม่ไหวอยู่แล้วแต่สุดท้ายมนุษย์เรามันก็อยากทดลองมันอยากรู้มันก็เกิดการทดลองเถื่อนขึ้นมาแล้วการทดลองเถื่อนครั้งนี้เนี่ยมันก็มีบันทึกบอกไว้ด้วยเพราะการทดลองเถื่อนครั้งนี้เขาถูกทาง FBI จับแล้วก็มีการเปิดเผยข้อมูลออกมานั่นเองโดยการทดลองเถื่อนครั้งนี้นะครับเขาได้บอกไว้ว่าได้มีกลุ่มนักวิจัยกลุ่มนึงครับเขาได้ประกาศรับหาผู้สมัครใจในการทดลองการเล่นปฏิกิริยาสมองถึง3คนซึ่ง3คนนี้เนี่ยจะต้องมีการเซ็นยินยอมเรื่องของการยืนยันว่าตัวเองเนี่ยอาจจะเสียชีวิตก็ได้แต่ผลตอบแทนที่จะได้ก็คือ
ือต่อให้คุณจะเสียชีวิตหรือไม่เสียชีวิตเราจะจ่ายค่าตอบแทนให้คุณ1ล้านดอลลาร์ซึ่งหลังจากที่มีการประกาศหาเนี่ยก็มีคนสมัครมาเยอะแยะมากมายและการทดลองนี้เขาก็เลือกคนที่มีร่างกายที่ค่อนข้างแข็งแรงก็เลือกมาทั้งหมด3คนครับแล้วการทดลองก็เริ่มขึ้นทันทีโดยการที่ว่าเขาเนี่ยได้ทำการทดลองกับชาย3คนนี้โดยคนแรกเนี่ยถ้าตามงานวิจัยที่ผมได้อ่านมานะเขาบอกว่าคนแรกเนี่ยเขามาถึงเขาเร่งปฏิกิริยาแบบเอาไฟฟ้าเนี่ยเหมือนอัดเข้าไปที่หัวเลยครับอัดเข้าไปแบบปึ๊ดเดียวปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่ถึง3วินาทีผู้ทดลองเสียชีวิตทันทีเลยครับและเสียชีวิตเหมือนกับคนโดนเก้าอี้ไฟฟ้าในสมัยที่มีการประหารชีวิตเลยด้วยเพราะสมองเนี่ยคือเหมือนกับแหลกละเอียดแล้วก็เหลวเป๋วออกมาเลยรูทวารต่างๆคือมีเลือดไหลออกมาทุกรูเลยก็ว่าได้สุดท้ายคนคนนี้ก็คือตายในที่สุดนั่นเองครับซึ่งนี่ก็คือบทเรียนเรื่องแรกที่นักวิจัยเขาทำการทดลองอย่างน้อยอย่างแรกที่เขารู้ก็คือเขาไม่สามารถเร่งปฏิกิริยาแบบ0ไม่ถึง100หรือ0ไม่ถึง70ได้เลยเขาเลยทำการค่อยๆเร่งในคนถัดมานั่นเองแล้วปรากฏว่าผลที่เกิดขึ้นมันน่าทึ่งมากเลยครับเพราะคนถัดมาเนี่ยมีการเร่งปฏิกิริยาสมองไปถึงประมาณสัก 40% จู่ๆเหมือนกับว่าผู้ที่เขาทดลองอยู่นั้นเขาพยายามจะสื่อสารหรือพูดภาษาทางจิตออกมาแล้วทำให้คนที่ทำการทดลองอยู่เนี่ยปิดการเร่งปฏิกิริยาได้ด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยน่าทึ่งมากเพราะตามการทดลองที่เขาบอกไว้คือถ้าถึงจุดหนึ่งที่สามารถพูดได้จากการที่ตัวเองไม่ต้องพูดแต่สื่อสารทางโทรจิตได้เนี่ยให้ทำการบอกรหัสที่ผู้ทดลองกับผู้ทำการทดลองเนี่ยไม่รู้มาก่อนบอกใส่ซึ่งกันและกันซึ่งกลายเป็นว่าผู้ที่ทำการทดลองเนี่ยจู่ๆเขาก็ได้รับรหัสเข้ามาในหัวแล้วก็ทำการเขียนรหัสนั้นออกมาถ้าเกิดว่าผู้ถูกทดลองเนี่ยพยายามส่งสัญญาณหรือสามารถส่งโทรจิตไปหาผู้ที่ทำการทดลองได้แล้วรหัสเนี่ยมันตรงกันแสดงว่าเรื่องนี้ประสบความสำเร็จและเราสามารถใช้โทรจิตได้นั่นเองแล้วมันก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากเพราะหลังจากที่ผู้ทดลองเนี่ยถูกเร่งปฏิกิริยาสมองไปถึงประมาณสัก 30-40% จู่ๆผู้ที่ทำการทดลองนั้นเขาก็ได้รับเหมือนกับคำพูดเข้ามาในหัวเป็นตัวเลขตามจำนวนเป๊ะๆและตัวมันตรงกับที่มีการเขียนไว้ล่วงหน้าเลยครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันทำให้คนเนี่ยว้าวกันมากเลยว่าแบบเฮ้ยมนุษย์เราถ้าเกิดเร่งสมองได้สัก 30-40% เนี่ยเราคุยกันแบบไม่ต้องพูดกันได้เลยนะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยกลายเป็นความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมากแต่ทางนี้ทางนั้นครับพอถึงจุดนึงที่เขาเร่งปฏิกิริยาไปสักประมาณ 50% เนี่ยทางรูทวารต่างๆทางจมูกทางหูทางตาเนี่ยก็เริ่มมีเลือดไหลออกมาแล้วผู้ทดลองเนี่ยก็เริ่มเกรงสุดท้ายครับก็ต้องมีการหยุดการทดลองไปแล้วผลที่ออกมาก็คือผู้ที่ถูกทดลองนั้นกลายเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตตลอดชีวิตเลยครับถามว่าสาเหตุที่เขาเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเพราะอะไรเพราะสมองเขานะตอนนี้คือถูกใช้งานหนักมากจนเปรียบเทียบได้กับว่าเขาเหมือนคนอายุ90ณตอนนี้เลยคือสมองเขาไม่สั่งการและสมองเขาเฉื่อยชาเหมือนกับคนที่มีอายุเยอะแล้วก็ผ่านการคิดมาเป็นจำนวนมากแล้วด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งโจทย์ที่ทำให้วิทยาศาสตร์เนี่ยยังไม่สามารถก้าวข้ามการพัฒนาสมองด้วยการเร่งด้วยอัตราไฟฟ้านั่นเองครับและหลังจากที่สิ้นสุดการทดลองนี้ปุ๊บสุดท้ายแล้วการทดลองนี้ก็ถูกจับได้โดย FBI แล้วการทดลองเถื่อนนี้ก็ถูกยุติในที่สุดแล้วก็ไม่มีการทดลองนี้อีกเลยครับซึ่งต้องขอบอกเลยว่าเรื่องนี้ก็ผิดมนุษยธรรมนะแต่มันก็เป็นงานวิจัยเถื่อนที่ผมรู้สึกว่าเออถ้าวันหนึ่งมนุษย์เราแบบพัฒนาสมองได้สัก 70% เป็นไปได้ไหมว่าพลังจิตเราอาจจะทำได้เลยก็ว่าได้แต่อันนี้มันก็เป็นเพียงแค่ทฤษฎีนะแต่ถามว่ามันเป็นไปได้ไหมมันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้นะครับชาวลีโออันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อแล้วก็วิจัยญาณของแต่ละคนแล้วกันนะครับและนี่ก็คือข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของมนุษย์ที่พยายามจะเร่งปฏิกิริยาสมองให้ได้รู้ว่าเมื่อปฏิกิริยาสมองเราถูกเร่งไปนั้นจะเป็นยังไงนั่นเองส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งทฤษฎีสุดท้ายที่เขาตั้งคำถามกับงานวิจัยเหล่านี้นั่นก็คือโลกหลังความตายมีอยู่จริงหรือไม่หรือโลกหลังความตายเป็นแค่กุศโลบายทางใจนั่นเองครับสำหรับการทดลองนี้นะครับต้องขอบอกเลยว่ามีความคล้ายคลึงกับการทดลองเร่งปฏิกิริยาสมองมากแต่ตรงนี้มันจะตรงกันข้ามกันอย่างสิ้นเชิงเลยเพราะการเร่งปฏิกิริยาสมองเนี่ยเราคือการเร่งสมองให้ได้ใช้งานเกินเปอร์เซ็นต์ที่เราควรจะมีแต่อันนี้คือการลดปฏิกิริยาของสมองและหัวใจให้อยู่ในจุดที่ใช้คำว่าเกือบตายนั่นเองซึ่งก็บอกเลยว่าในทางการแพทย์เนี่ยมันจะมียาอยู่ตัวนึงครับที่ทำให้หัวใจเราเนี่ยเต้นช้ามากๆช้าถึงขนาดที่ว่าสามารถมีอัตราการเต้น1ครั้งต่อ60วินาทีได้เลยซึ่งก็บอกเลยว่าถ้าเกิดว่าตรวจไม่ดีเนี่ยก็เหมือนคนตายดีๆนี่เองครับแต่การใช้ยานี้เนี่ยอันตรายมากๆเพราะถ้าเกิดพลาดหรือร่างกายไม่แข็งแรงเนี่ยคนคนนั้นที่ใช้ยาก็อาจจะเสียชีวิตได้เลยและการทดลองนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่เป็นการทดลองเถื่อนเกิดขึ้นเพราะคนเราก็อยากรู้ครับว่าโลกหลังความตายมีอยู่จริงหรือเปล่าซึ่งต้องขอบอกเลยว่าผลการทดลองเนี่ยก็น่าทึ่งไม่ต่างอะไรกับการเร่งปฏิกิริยาสมองเลยครับเพราะการทดลองนี้ผลที่ออกมานั่นก็คือจากผู้ทดลองทั้งหมด5คนครับมี3คน
นไม่มีโรคหลังความตายและมีอีก2คนมีโรคหลังความตายครับโดย3คนที่ว่าตรงนี้ครับเป็นคนที่ไม่มีศาสนาเป็นคนที่ไม่มีความเชื่อเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยน่าสนใจมากว่าทําไมคนที่ไม่มีความเชื่อถึงไม่มีโรคหลังความตายล่ะแต่อีก2คนน่ะเค้ามีความเชื่อครับคนนึงเค้าเชื่อเรื่องศาสนาคริสต์ส่วนอีกคนนึงเค้าเชื่อว่าเค้าตายไปแล้วเค้าจะเป็นวิญญาณคือความเชื่อ2คนเนี้ยเค้าต่างกันซึ่งคนแรกผลที่วิจัยออกมานั่นก็คือเขาบอกว่าหลังจากที่เขาตายไปแล้วเขาเนี่ยรู้สึกว่าตัวเขาลอยขึ้นและเขาเห็นตัวเองนอนอยู่เห็นทุกคนในห้องหมดเลยแล้วก็ค่อยๆลอยขึ้นไปบนฟ้าเห็นพระเจ้าเห็นพระเยซูอยู่คือเขาเห็นหมดเลยครับก่อนที่เขาจะถูกปั๊มหัวใจขึ้นมาแล้วก็ตื่นขึ้นมาเหมือนกับเขาฝันไปเลยนั่นเองส่วนอีกคนนึงที่เขามีความเชื่อเหมือนกันแต่ความเชื่อตรงนี้เขาไม่ได้เชื่อแบบศาสนานะเขาเชื่อแค่ว่าเขาเนี่ยตายแล้วเขาจะเป็นวิญญาณเร่ร่อนไม่รู้จะไปเกิดที่ไหนซึ่งเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนตัวเองเนี่ยถูกดีดออกมาจากร่างกายแล้วก็เห็นตัวเองเห็นทุกคนอยู่ในห้องเหมือนเดิมแล้วเขาก็สามารถเดินผ่านไปนู่นไปนี่ได้ก่อนที่เขาเนี่ยจะรู้สึกว่าเหมือนจู่ๆโดนแรงอะไรสักอย่างกระชากตัวเองกลับมาให้อยู่ในร่างเหมือนเดิมซึ่งสภาพตรงนั้นก็คือการถูกปั๊มหัวใจนั่นเองครับซึ่งการทดลองครั้งนี้เนี่ยได้ผลสรุป1อย่างมาเลยก็คือว่าโรคหลังความตายมีอยู่จริงครับแต่โรคหลังความตายมันคือโลกที่เราสามารถนึกคิดและจินตนาการเองได้นั่นเองครับซึ่งต้องขอบอกเลยว่าตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่ผลงานวิจัยอย่างเป็นทางการนะแต่มันเป็นผลงานวิจัยเถื่อนที่น่าสนใจมากเพราะอย่างน้อยเราก็ได้รู้หนึ่งอย่างเลยว่าจริงๆแล้วโลกหลังความตายเนี่ยมันมีแต่มันมีตามความเชื่อของแต่ละคนซึ่งถ้าเกิดใครไม่เชื่อแสดงว่าโลกหลังความตายก็ไม่มีเพราะฉะนั้นแล้วมนุษย์เราหรือว่าความตายของมนุษย์เรามันก็ไม่ต่างอะไรกับการปิดชัตดาวน์คอมพิวเตอร์ครับเปิดใช้งานก็เหมือนเราเกิดมาใช้งานคอมพิวเตอร์ไปสักพักนึงอุปกรณ์เสื่อมโทรมก็เหมือนอายุเราที่น้อยลงวันหนึ่งคอมพิวเตอร์ดับไปก็เหมือนชีวิตเราที่ตายไปมันก็เป็นแบบนี้นั่นแหละครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมคิดแบบนี้นะครับแต่แต่ละคนเนี่ยจะคิดแบบไหนอันนี้ผมก็ไม่ทราบเอาเป็นว่าผมอยากรู้เหมือนกันแต่ละคนคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตหลังความตายคิดว่าชีวิตหลังความตายนั้นมีอยู่จริงหรือไม่หรือถ้าเกิดวันนึงเราสามารถตัดต่อหัวหรือทำการกระบวนการไคโอนิกจนสำเร็จได้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นและถ้าวันนึงเราเร่งปฏิกิริยาสมองไปถึง 70% จนถึง 100% ได้เราจะสามารถใช้พลังจิตได้หรือไม่แต่ละคนคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกผมไว้หน่อยแล้วกันนะครับและถ้าเกิดใครชอบความหลอนที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามกันยาวๆได้จนถึงวันที่31ตุลาคมนี้กับ Leo Mystery Night คืนมันหลอนกับผมเอฟโพพิทักษ์นั่นเองซึ่งตรงนี้ผมก็ฝากทุกคนด้วยแล้วกันว่าอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องทาง Leo Thailand นะครับแล้วก็เจอกันแบบนี้ทุกวัน 20:00 นตรงผ่านทาง Facebook แล้วก็ YouTube Leo Thailand ยังไงเจอกันคลิปหน้าจะเป็นไรรอติดตามมาแล้วกันครับวันนี้ไว้จะเป็นเท่านี้บ๊ายบาย Bye.